ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธบอกชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชบ้านเองนะครับผมพาทุกท่านมาที่ตลาดเทิดไทยตาลคู่นะครับจังหวัดโคราชนะครับผมวันนี้มีทุเรียนมาวางจำหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับในราคาส่งวันนี้ยุทธพงศ์จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบพร้อมๆกันนะครับวันนี้ราคาที่ตลาดเทิดไทยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เลยนะครับราคาส่งเริ่มกันที่หมอนทองเล็กนะครับราคาอยู่ที่75บาทนะครับราคาส่งนะครับพ่อแม่พี่น้องซื้อ100โลราคา75บาทครับแล้วก็ไซส์กลางนะครับผมอยู่ที่85บาทนะครับผมไซส์สวยหน่อยก็อยู่ที่105บาทนะครับต่อกันที่ชะนีนะครับชะนีอยู่ที่70บาทครับพวงมาลี110บาทครับนี่คือราคาส่ง100บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังอีกทีหนึ่งนะครับหมอนทองเล็กอยู่ที่75นะครับหมอนทองกลางอยู่ที่85บาทไซส์สวยอยู่ที่105บาทนะครับชะนีไข่อยู่ที่70บาทนะครับพวงมณีอยู่ที่110บาทนะครับนี่คือราคาส่งนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถามหาภาคอีสานมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมหาได้แค่โคราชนะครับเห็นแว่วๆมาที่บุรีรัมย์ก็น่าจะมีอยู่ที่หนึ่งแต่เดี๋ยวผมขอเจาะก่อนนิดนึงนะครับขอสอบถามทีมงานเพื่อความแน่ใจก่อนถ้าแน่ใจเมื่อไหร่ผมจะเอามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยุทธพงศ์ Channel นะครับผมวันนี้สรรหามาให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและเดี๋ยวผมจะหาให้อีกนะครับหลายๆจังหวัดนะครับหลายจังหวัดที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะให้ทุเรียนไปขายที่นั่นเดี๋ยวยุทธพงศ์จะกระจายข่าวให้นะครับผมกระจายข่าวให้นะครับแล้วเดี๋ยวมีคนเอาไปขายแน่นอนนะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับกำลังหาตลาดกันอยู่นะครับหลายคนหาทุเรียนเพื่อที่จะกระจายสินค้าอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ